องทัพเรือก็คงเป็นหน่วยแรกที่ทำเศษควอรันทีนนะครับผู้ป่วยที่กลับจากต่างประเทศอันนี้เป็นส่วนที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลแล้วแก้ปัญหาที่รัฐบาลท่านมอบหมายให้นะครับในบทบาทถัดไปก็คือเป็นการเตรียมรองรับถ้าเกิดมีเวฟที่2เวฟที่3หรือในกรณีที่เกิดปริมาณผู้ป่วยสูงขึ้นโอกาสที่จะมีคนไทยจากต่างประเทศที่ติดเชื้อโควิดก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลก็ต้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังนะครับอีกครั้งถ้ามีการระบาดในประเทศไทยและลอก2เราก็มีความพร้อมเพราะว่าจากห้องตรวจเชื้อพระราชทานซึ่งทำให้ขีดความสามารถของโรงพยาบาลสูงขึ้นหลังจากมีตู้พระราชทานมาแล้วเนี่ยครับทุกอย่างเนี่ยครับสั้นลงครับเดินมาไม่ถึง19ครับผู้รับบริการได้การตรวจหาเชื้อได้ทันทีลดความเสี่ยงนะครับและบุคลากรมีความมั่นใจในความปลอดภัยประชาชนก็มีความมั่นใจมากขึ้นครับโมเดอร์นาสวอปยูนิตเนี่ยซึ่งมีพื้นที่นะครับในการทำงานทั้งบุคลากรและของผู้ป่วยที่เพียงพอรวมทั้งเราสามารถจัดพื้นที่แยกออกมานะครับเป็นส่วนตัวได้ก็ทำให้การดำเนินการและความเข้มแข็งทางด้านระบบสุขภาพของโรงพยาบาลของกองทัพเรือของเราเนี่ยดีขึ้นมากครับทำให้ประชาชนนะคะผู้รับบริการเนี่ยเข้าถึงการรับบริการการตรวจหาเชื้อที่ง่ายขึ้นมีจำนวนห้องที่มากขึ้นนะคะทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยเนื่องจากห้องตรวจหาเชื้อเป็นห้องโพซิทีฟนะคะความดันบวกซึ่งจะสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์โอ้รู้สึกปลาปลื้มใจอย่างที่สุดเลยค่ะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีเนี่ยทรงพระราชทานอุปกรณ์ให้กับทางพวกเราแสดงว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นห่วงประชาชนของพระองค์แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในยามทุกข์ยากเพราะนั้นพวกเราเนี่ยยินดีแล้วก็ดีใจเป็นที่สุดเลยเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะนวัตกรรมมูลนิธิซอฟต์ยูนิตติดตั้งเสร็จภายใน2วันนะครับได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางโรงพยาบาลในการกำหนดจุดหลังจากที่มูลนิธิซอฟต์ยูนิตนี้หมดความจำเป็นแล้วต่อไปก็จะมีการดัดแปลงพัฒนาต่อยอดไปสำหรับใช้ในการตรวจคัดกรองสำหรับเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปคาดหวังว่าโรงพยาบาลนี้จะได้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของ SCG ครั้งหนึ่งนะครับ